าใจคนที่รักความสวยงามค่ะเพราะว่าดีดี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของปราสาทรวงข้าวที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นปราสาทที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระรัตนตรัยบูชาพระแม่โพธิ์ศพแล้วก็ยังสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีด้วยจะงดงามขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะปราสาทเหลืองอารามทำมาจากรวงข้าวสีเหลืองทองสร้างขึ้นภายในวัดสิริบุญญารามวัดใหม่บ้านแก่งสนามพิกัดอยู่ที่ตำบลวังชัยอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็นำมาประกอบพิธีบวงสรวงบายสีสู่ขวัญปราสาทข้าวเจดีย์ข้าวเปลือกในงานบุญมหาชาติตรการปราสาทข้าวบุญข้าวคุณหลานประจำปี2567ค่ะโดยมีคุณวิบูลแววบัณฑิตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเราไปเจอคุณสมบัติจันสมนะคะเป็นมัคคนายกวัดนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าปราสาทข้าวหลังนี้ค่ะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมนะคะได้ปวารณาตนที่จะถวายข้าวภายหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวก็จะช่วยกันคัดเลือกรวงข้าวเสร็จแล้วก็นำมาทำความสะอาดเอามามัดเป็นกำเล็กๆแล้วก็นำมาถักร้อยเป็นแผงจากนั้นก็นำขึ้นไปตกแต่งบนโครงปราสาทให้สวยงามแบบนี้ค่ะส่วนเจดีย์ข้าวเปลือกนะคะก็มาจากยุ้งฉางของชาวบ้านค่ะก่อนที่จะนำข้าวไปสีแล้วก็ไปขายนะคะแล้วก็นำมาถวายแด่พระสงฆ์ซะก่อนโดยเรียกว่าข้าวปากเล้าทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ข้าวบนเนื้อที่กว่า4ไร่นะคะคุณผู้ชมที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่โดยใช้เวลาทำนานกว่า2เดือนด้วยกันนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะโดยการสร้างปราสาทรวงข้าวนะคะจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่4ตามความเชื่อของชาวบ้านถือเป็นการกราบไหว้บูชาแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและพระแม่โพธิ์ศพนะคะถือเป็นการทำบุญขึ้นเล้าเพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูการทำนานะคะแล้วก็ยังเป็นการแสดงถึงความรักพลังความสามัคคีและความศรัทธาของคนในชุมชนค่ะรวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีฮีด12คลอง14ของพี่น้องชาวอีสานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็สืบสานต่อไปนะคะและนี่ก็เป็นมนต์เสน่ห์นะคะของพิธีสำคัญนะคะที่เขามีการสร้างปราสาทรวงข้าวขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระรัตนตรัยบูชาพระแม่โพธิ์ศพแล้วก็สะท้อนถึงความรักของคนในพื้นที่ค่ะครับฟังคนนั้นผู้นี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ